วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ตรงกับแรม13ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานจาวาดวัดพระพุทธแสงธรรมทำในนามให้กับโยมพ่อเสียงแซ่ลิ่มคุณแม่หลีแซ่ตั้งและก็ให้บรมครูวิชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาทั้งเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มีผู้ร่วมกับตมาก็มีในนามของโยมนัชนันท์แซ่ล้อและนัทนันท์แซ่ล้อและโยมกัตตารัตน์ยอดสิงห์แล้วอุทิศให้กับคุณพ่อล้อเฮงชัยแซ่ล้อคุณแม่มวยเสียแซ่ลีก็ขอโมทนาคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ที่ร่วงรับไปพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอมุทนาและมีผู้ร่วมวันนี้แม่ชีกันหาคำหารอุทิศให้กับแม่หนูไทยธานีและคุณพ่วงคุณละเมียดเรืองฤทธิ์และครอบครัวก็ขอโมทนาก็วันนี้เดี๋ยวสัก8 โมงครึ่งก็จะเดินทางไปแจกข้าวสารกับมาม่าอย่างละ1ลังกับ1ถุง5กิโลวันนี้ก็คงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านรองผู้การสระบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาในอำเภอสำนักพุทธก็สาธารณสุขอะไรจะมาช่วยจัดการดูแลความเรียบร้อยเพราะว่าก็ถือว่าวันนี้แจกน่าจะทั้งวันไม่ทราบจะหมดไหมนะเพราะมัน 6,000 กว่าชุดจะตัดเหลือครึ่งหนึ่ง 3,200 ชุดก็คือเอามาทบกันก็ใช้งบรวมล้านที่ซื้อก็มีให้เงินบ้างบางบ้านที่เห็นคนตกงานยังไม่ได้เงินก็มีก็ช่วยไปก่อนคือจะดูตำราและตำราจะดูเองไม่ได้ให้ทุกคนดู1,000-2,000ก็แล้วแต่บางบ้านก็มีคนป่วยนอนติดเตียงอยู่คนมันเครียดเวลาคำว่าเครียดนี่มันพัฒนาได้หมดเลยนะ
มันถึงจุดหรือคนมันมองไม่เห็นทางเดินแล้วมันก็ไม่อยากเดินเหมือนกันเนาะงั้นอะไรที่คนไทยเราช่วยกันได้ไม่ต้องรอรัฐบาลหรอกรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งที่เขาต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วพอเราเลือกเขาเข้ามาเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลแต่วันนี้คนไทยต้องดูแลกันเองก่อนเพราะมันเป็นภาพกว้างที่รัฐอาจจะยังลงไม่ถึงหรือว่าอาจจะมีจุดแต่ทีนี้เราเป็นคนไทยไงเราช่วยกันก่อนเราฟังคนฆ่าตัวตายแล้วมันสะเทือนใจกันจริงๆก็ไม่มีใครอยากตายหรอกแต่ว่าอารมณ์ความกดดันความเครียดความจนความหิวความกลัวอะไรมันก็รวมหมดแม้แต่เรื่องหนี้สินก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้ามีแล้วใช้ได้มันไม่น่ากลัวถ้าคุยกับธนาคารได้อะไรแต่ที่มันนอกระบบแล้วมันไม่มีด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันก่อนในระดับแรกก่อนเรื่องให้กำลังใจข้อแรกก่อนคือให้กำลังใจของกตมาก็ใช้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับทุกคนก่อนกับทุกคนที่เราดูแลในพื้นที่ตรงไหนก่อนก็ให้ช่วยในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้นก่อนคือช่วยเหลือคนใกล้จนกว่าคนใกล้เราได้ช่วยหมดแล้วในหมู่บ้านนี้ในตำบลนี้เราก็ค่อยขยับไปหมู่บ้านอื่นแล้วก็สุดแล้วแต่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก่อนจะมาก็เลยมองตรงนี้ว่าเราให้กำลังใจคนใกล้ก่อนให้ทุกคนเขาก็มีสีหน้ามีแววตาเรามองเห็นอยู่มันเป็นชั่วโมงที่เราให้กำลังใจเรียกช่วยเหลือให้กำลังใจกันมันใช่เลยเพราะตมาก็ต้องมองว่าโดยปกติคนไทยเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจอยู่แล้วงั้นเมืองพุทธเราคงไม่ดำรงมั่นคงได้พระสงฆ์องค์กันองค์เนรอยู่กันกี่แสนรูปไม่เคยอดอยากยกเว้นพวกอรัชชีที่ทำตัวให้สังคมก็เหมือนหน้าหนีกันแต่ถ้าพระเนนโดยทั่วไปที่ปฏิบัติอยู่ในกรอบแล้วออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็ตักให้มากน้อยก็มีฉันทุกวันนี่ไงแต่พอถึงวันนี้พระสงฆ์เราก็ต้องมองเห็นความทุกข์อยู่แล้วถ้าวัดไหนตั้งโรงทานได้ก็ไปตั้งกันวัดไหนมีกำลังที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเราก็ต้องมอบข้าวปลาอาหารให้ญาติโยมในยามนี้กันจริงๆจะมาคิดเยอะกว่านี้โดยใจแล้วมันให้เต็มร้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าขอบเขตมันก็อยู่ที่เราทำได้ตรงไหนก็ทำเพราะมองคนอื่นเขาทุกข์กว่าเราก็ต้องหยุดเรื่องวัดเรื่องอะไรทั้งหมดไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นหยุดมองชีวิตก่อนอย่าไปมองเรื่องวัตถุตอนนี้
อย่าไปมองใครมีเงินมีทองที่เคยเก็บมาใช้มันเถอะวันนี้ท่านก็จะมีคุณค่าขึ้นมามากกว่าที่อยู่กับตัวเรานี่ไงสมมติว่ามีคนป่วยและเรามียาเราก็บอกช่างมันเถอะไม่ใช่เราต้องให้เป็นลูกเราก่อนใช่ไหมหลานเราก่อนพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราเราถึงรู้สึกถ้าคิดกันอย่างนั้นมันเมืองพุทธทานศีลภาวนามันมีอยู่แล้วไงแล้ววันนี้ก็ต้องทำกันทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าเนนไม่ว่าโยมคนไหนที่พอมีกำลังช่วยกันช่วยคนในชาติก่อนรับรองได้ข้อแรกก่อนว่าเขาต้องมีข้าวกินก่อนแล้วก็ให้กำลังใจกันคำว่าให้กำลังใจก็คือบอกเขาว่าอดทนนะทุกคนก็ทุกบ้านนี้ก็ทุกบ้านนั้นก็ทุกบ้านนี้ก็ทุกก็ต้องอดทนและใช้ปัญญาที่เราจะอยู่กับความทุกข์ยังไงให้เรารอดจากชีวิตในวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ถ้าเราไม่คิดถึงพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีก็ได้ก็ต้องคิดถ้าคิดไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องคิดว่าขอให้อยู่ในวันนี้เราจะอยู่วันนี้ให้รอดเพราะชีวิตมันอยู่แค่วันเดียวไม่ต้องไปคิดมากแค่วันนี้พรุ่งนี้อยู่ให้รอดสองวันเนี่ยถ้าวันนี้เราเครียดเราจะไม่ไหวก็ต้องคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นถ้าเรามองว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้จะอยู่ไงก็ให้มองว่าวันนี้ขอให้เราอยู่รอดก่อนแค่นี้แหละเชื่อเถอะถ้าเราใจยังสู้อยู่ต่อให้ร่างกายไม่มีอาหารกินสักสองวันสามวันมันก็ไม่ยอมตายแต่ต่อมาไม่ได้หมายถึงว่าต้องอดแต่หมายถึงว่าเมื่อถึงวิกฤตชีวิตคุณมันมีค่ากว่าทั้งหมดนะถ้าคุณไม่รักษามันคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยและสิ่งที่คุณคิดมาทั้งชีวิตอะและสิ่งที่คุณทำอยู่อะมันล้มเหลวธรรมะไม่เอาก็ธรรมะบอกว่าความเจ็บคือส่วนหนึ่งของชีวิตความผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพูดยังไงก็ได้ไม่ให้เราตายอะโดยคำว่าใจเรานี่ไงแต่มาจะบอกตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างมีสติแล้วก็มีปัญญาและมีคุณค่านั่นแหละคือความสำเร็จของชีวิตที่มนุษย์เกิดมาอย่าลืมคำนี้นะอย่าเอาความทุกข์มาทำให้เราต้องทำลายชีวิตตัวเองหรือของพ่อแม่ที่ให้เรามาเลี้ยงเรามาหรือคนที่เขารักเราไม่เอา
ทำไมเชื่อว่าทุกคนมันมีห้วงแห่งการคิดอย่างนี้ไม่ว่าคนจนคนรวยมันเคยผ่านห้วงจิตหนึ่งห้วงคิดหนึ่งมาแล้วแล้วจากนั้นมันไม่คิดอีกเลยเหมือนหลายๆคนที่เคยคิดอยากตายในช่วงนี้พอผ่านมาได้แล้วก็จะรับปากกับสังคมว่าต่อไปจะไม่คิดอีกแล้วโยมสะท้อนไหมล่ะสองพี่น้องไปกู้เงินก็มา 4,000 บาทพอจะมาลงทุนเป็นแม่ค้าแม่ขายขายส้มตำอะไรไปซื้อหมูซื้อนั่นซื้อนี่มาลงทุนเงิน 4,000 น่ะลองคิดดูกะว่าจะได้ขายพอเข็นรถออกมาเขาบอกเป็นเคอร์ฟิวหรือเป็นพ.ร.ก.ตรงนี้ต้องห้ามแล้วนะจุดตรงนี้สองพี่น้องยืนมองหน้ากันแล้วยังไงอ่ะของที่ทำไม่มีคนกินมันเน่ามันเสียตู้เย็นเหรอไม่มีฝาบ้านยังไม่มีเลยยังไปใช้ผ้าไวนิลที่เขาติดตามถนนบางทีเอามาแปะมาปะแล้วเจ้านี่ก็มาทวงอ่ะชั่วโมงนี้เขาก็กลัวไม่ได้เลยเห็นไหมมันทำไงอ่ะไม่มีกินก็เครียดใช่ไหมเจ้านี่มาทวงไม่มีให้ก็เครียดเจ้าของบ้านเช่ามาทวงไม่มีก็เครียดลูกร้องไม่มีให้นมซื้อนมกินก็เครียดสภาพจิตก็แย่แต่ว่าทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะต้องตายอย่าถ้าใครคิดอย่างนี้คุณไม่น่าเกิดมาต่อมาก็ใช้คำหนักเหมือนกันคุณก็ไม่ควรเกิดมาแล้วคุณนึกไหมว่านรกมันสบายกว่าโลกมนุษย์ใครบอกไม่ว่านรกทุกกว่าโลกมนุษย์เคยได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินฟังยกุสุนทรความทุกข์ในโลกใบนี้ไม่ได้เสี้ยวของนรกเลยไม่ได้เสี้ยวเลยธรรมาบอกเวลาตมาเหนื่อยแล้วทำท่าจะละตมานึกถึงพุทธะโอ้พลังมหาศาลเกิดกับตมายิ่งกว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อีกพุทธะบำเพ็ญทั้งสี่อสงไขยแสนกับสละทุกอย่างกว่าได้ตรัสรู้เพียรทุกอย่างเดี๋ยวจะอดมื้อกินมื้อเลยมากกว่านั้นพระองค์ก็ทำตอนบำเพ็ญทุกขกิริยานั่นหนังหุ้มกระดูกเลยนะหนังหุ้มกระดูกรากเง่าผมเกศารูปตรงไหนก็หลุดตรงนั้นนะเพราะไม่มีสารอาหารไงเห็นไหมเรามีวิธีคิดไงและถ้าเรามองโลกมนุษย์อีกว่าทุกข์นรกทุกข์กว่านี้อีกแล้วเราทำผิดด้วยก่อนจะตายคุณฆ่าตัวตายเนี่ยนะจะมาย้ำว่าเขาฆ่าเรายังมีเหตุผลว่าถูกฆาตกรรมแต่คุณฆ่าตัวเองคุณใช้เหตุผลอะไรอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลมันคือ
ข่วงจิตข่วงคิดที่คุณกำลังอ่อนล้าที่คุณกำลังเหนื่อยที่คุณกำลังท้อที่คุณกำลังมองว่าไม่มีทางที่จะเดินแล้วแล้วคุณก็ทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่คุณต้องทำลายปัญหาที่มันมีอยู่ถึงจะถูกคุณอย่าไปทำลายร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดูแลเรามาและเราเองก็ดูแลมาทั้งชีวิตนะใช่ไหมก็จึงสรุปว่าเหตุผลนี้ใช้ไม่ได้กับชีวิตเพราะคุณกำลังสร้างกรรมหนักคุณฆ่าตัวตายรู้ไหมว่าคุณจะทุกข์ยิ่งกว่าที่คุณกำลังทุกข์อยู่ตอนนี้ห้ามเด็ดขาดเลยถึงเวลาแล้วเราต้องตายอยู่แล้วทำไมไม่อยู่ไปถึงที่สุดว่าดูที่กูจะตายยังไงมันกว่าเยอะจริงๆดูด้วยว่ากูจะตายไงเอาสิกูอยากจะรู้ว่าเวลาอดตายอดตายยังไงจะได้เห็นของจริงเออเอาที่ถ้าเราดูถึงที่สุดแล้วนะเชื่อเถอะมนุษย์มีพลังวิเศษอยู่รู้ป่ะแค่ตำรวจมาหนีคนหนีตำรวจไว้นะไม่เป็นยังไหวข้ามคลองได้คิดดิงึดนะไหวนะไม่เป็นนะไปเล่นไพ่ตำรวจไล่จับอีท่าไหนกระโดดลงน้ำลืมมาไหวนะไม่เป็นข้ามคลองไปเลยตำรวจกับไม่กล้ากระโดดนะไอ้นี่ไหวนะไม่เป็นกระโดดเอาสินี่มันพลังวิเศษนะนะตู้เย็นทั้งตู้ปกติแบกไม่ได้ไฟไหม้แบกคนเดียวเลยวิ่งออกมาโอ่งน้ำใส่น้ำยังแบกขึ้นมาได้เอาสิเห็นไหมมันมีพลังของมันอยู่ถ้าเราใช้มันก๊อกสุดท้ายมันคือคิดยังไงให้รอดนี่ไงคิดยังไงให้รอดพลังแห่งปัญญาพลังของจิตนั่นคือพลังที่มันขับเคลื่อนต่อไปอีกฉะนั้นชั่วโมงนี้กูจะเพิ่งตายนะผ่านมันไปก่อนแล้วก็ดูถึงที่สุดว่าถ้ามันจะตายอ่ะมาตายยังไงถ้ามาจะดูนะถ้ามาบอกกับตัวเองฉากสุดท้ายเราจบยังไงเนาะนอนหรือนั่งสมาธิหรืออะไรถ้ามาจะดูถึงสุดท้ายของลมที่ดับไปหรือถ้ามาดับลมหรือลมดับแล้วแต่ถ้าลมดับคือหมดอายุขัยถ้าดับลมคือละสังขารเข้าในสมาธิเรียบร้อยมันมีจุดของมันมันเหมือนเทียนอยู่แล้วเราเป่าเองปึ๊บดับมันถึงเวลาก่อนหลังก็นิดหน่อยระหว่างแล้วว่าดับลมกับหมดลมมันงั้นก็เรียกว่าเราฆ่าตัวตายมันยังไม่ถึงเวลามันมีเวลาของมันระหว่างตายกับดับลมมันเฉือนกันแค่ชั่วโมงเองหรือแค่นาทีเองมันถึงเวลาแล้วก็ดับเนี่ยผู้ที่เขาเจริญสติมา
ฉะนั้นดูให้มันถึงที่สุดถ้างั้นคุณเจ็บป่วยเดี๋ยวคุณก็คิดฆ่าตัวตายมันก็ทุกข์อีกคุณนอนติดเตียงคุณบอกทุกข์อีกแล้วถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็ต้องตายในวันต่อคุณเกิดอีกคุณก็คิดตายอีกมันเป็นนิสัยที่เราเห็นความทุกข์ไม่ได้เราก็จะอ่อนแอมาเราสู้ความจริงไม่ได้แต่มาบอกว่าความจริงคุณต้องยอมรับมันแต่ขณะเดียวกันคุณต้องไม่ยอมแพ้คำว่าชะตาชะตาชีวิตมันเปลี่ยนได้คนจนรวยเยอะแยะไปคนที่โจทย์ตายละวันนั้นไปเป็นเศรษฐีเยอะแยะไปแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้ไงแต่มันคือพรุ่งนี้หรือวันต่อไปแค่นั้นแหละพอมองตรงนี้แล้วมันตมาจึงบอกตมาไม่ได้เห็นความสำเร็จเป็นวัตถุตอนนี้พูดซ้ำๆอยู่คำนี้ถ้าใครฟังอยู่แต่ความสำเร็จของอาตมาคือจิตใจที่มันไม่มีทุกข์ร่างกายอาตมาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งบำเรอหรอกเราแค่บำรุงธาตุขันธ์ในอัตภาพพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใช้ว่าบำเรอแค่บำรุงธาตุขันธ์เพื่ออะไรเพื่ออยู่ให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกต่อญาติโยมทั้งหลายอย่างน้อยก็เป็นผู้บอกทางครับบอกโยมบาปอย่าอย่าอย่าบาปเหรอบาปโยมอย่าโยมบุญทำสิชั่วชั่วโยมยา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 ชั่วเหรอชั่วยาอย่าอย่าอย่าทำชั่วชั่วและบอกเหตุผลเขาว่าพระพุทธองค์สอนอะไรมาที่ให้พวกเราได้มีคำว่าตอนเป็นอยู่อย่างมีสติตอนจากจากยังมีปัญญานี่คือความสำเร็จที่บอกสุขในโลกนี้และสุขในโลกหน้าคนทำดีย่อมได้ดีในภพทั้งสองเขาร่าเริงเบิกบานใจยิ่งนักเมื่อมองเห็นกรรมสะอาดบริสุทธิ์ของตนไอ้นี่มันชัดแล้วชัดแล้วฉะนั้นถ้าใครคิดสั้นหยุดโลกมนุษย์ไม่ทุกข์กว่านรกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะล้านอย่าดื้ออย่าดื้อนี่มันชีวิตของเรานะคนอื่นยังรักชีวิตเราเลยแต่เรากับทิ้งมันแบบอารมณ์ชั่วครู่หรือความกดดันจะมาบอกถ้าจะตายลองดูไหมล่ะว่าใครจะทำให้เราตายหรือความอดทำให้เราตายดูให้มันถึงที่สุดก่อนที่สุดดูสิเอาสิเจ้านี่มาสิมันจะฆ่ากูมาแต่กูไม่ฆ่าตัวเองบอกสิกูขึ้นแล้วตอนนี้เอามาสิอยากจะตีตีมาแต่กูไม่ฆ่าตัวตายอ่ะกูตายมึงก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเจ้านี่มึงฆ่ากูสิแต่ถ้ากูไม่ตายมึงอาจจะได้คืนแล้วกูให้ดอกด้วยขู่มันกลับไปดิชั่วโมงนี้มึงจะเอาไส้กูไหมอ่ะ
แต่อย่าไปทักทายเขาพูดดีๆกราบงามๆแหละวันนี้ถ้าให้ฉันตายฉันก็ตายแต่ถ้าฉันไม่ตายฉันก็มีโอกาสที่จะหาเงินมาคืนให้นี่ไงเจ้านี่ฟังก็รู้แล้วกูฆ่ามึงกูก็ผิดกฎหมายมึงตายกูก็ไม่ได้เออคิดว่าเจ้านี่เขาโง่เหรอไม่ที่เขาทวงเขาอยากได้เงินคืนนั่นน่ะก็บอกเขาไปดิตอนนี้ฉันไม่มีอ่ะคุณก็เห็นอยู่นี่แต่ที่ข้อสังเกตว่าหนึ่งคนคนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมนะถ้าใครกินเหล้าสูบบุหรี่คุณเก็บเงินนั้นไว้ได้ไหมเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวเลิกเลี้ยงเพื่อนและไม่เล่นการพนันคุณทำในสิ่งนี้ได้ก่อนนะรับรองได้คุณจะได้ครอบครัวกลับมาลูกจะรักคุณคุณก็จะรักลูกภรรยาก็รักคุณคุณก็รักภรรยาก็บอกความสุขไม่จำเป็นต้องรวยหรอกถ้าเราอยู่แบบพอเพียงในสถานะที่เราอยู่ได้นะมีความสุขได้อย่าไปเข้าใจว่าพอรวยแล้วจะมีความสุขไม่เสมอไปไม่เสมอไปถ้าอย่างนั้นความสุขตมาก็ล้มเหลวดิเพราะตมาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของเป็นเงินทองแต่มันไม่เคยล้มเหลวที่ตมาอยู่มา10 กว่าปีหลังนี่มาที่ตมาเข้าใจสัจธรรมแท้จริงตมามีความสุขจริงสุขจนต้องอยากจะแบ่งปันนะบอกโยมทุกวันเราทำให้คนอื่นเขายิ้มได้เรายิ่งมีความสุขนี่ไงรางวัลของอาตมาตอนนี้ถ้าทำให้ใครมีทางเดินที่ดีขึ้นมีแววตาที่สดใสขึ้นแล้วก็อยู่อย่างผู้มีปกติสุขธรรมาก็พอใจแล้วนี่ไงเราไม่ผิดกฎหมายเราไม่ผิดศีลธรรมเราไม่ผิดต่อผู้อื่นเราไม่ผิดต่อตัวเองโอ้คนนี้สุดยอดเลยคนนี้เข้าใจตรรกะชีวิตขั้นสูงเลยนะอย่าไปเข้าใจว่าคนร่ำรวยเขาเข้าใจชีวิตทั้งหมดไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่มายังเคยบอกว่าแม้ไม่รวยก็อ้วนได้นี่ชัดใช่ไหมเออคนจนก็ยังอ้วนได้แล้วทำไมจะมีความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปเทียบวัดกับใครไม่จำเป็นเราลงตัวของเราแล้วเราพบสิ่งมีค่าแล้วชีวิตเรามีค่าจิตใจเรามีค่าการกระทำเรามันมีค่าสุดยอดแล้วแม้แต่มาไม่เคยอิจฉาใครในโลกใบนี้กลัวเขาจะอิจฉาแต่มามากกว่านี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นทำไมอ่ะเอ้าคุณทุกข์เราไม่ทุกข์อ่ะทำไมไม่ทุกข์เจ้าคุณสุนทรรวยเหรอต่อมาไม่ได้พูดเรื่องเงินทองเลยไม่ต้องพูดถึงเงินทองพูดถึงว่าเราอยู่อย่างมีประโยชน์นี่ไงคือความสุขเราอยู่อย่างปราศจากโทษนี่ไงคือความปกติและเราอยู่อย่างมีสติปัญญานี่ไงคือคุณค่าของชีวิตเราไม่ต้องไปใช้อารมณ์แต่เราใช้เหตุผล
เราไม่เพิ่มทุกข์แต่เรากำลังแก้ไขมันอยู่ปัญญามีหน้าที่อะไรอ่ะปัญญามีหน้าที่อะไรแก้ไขทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเจริญขึ้นและทำให้มันมีประโยชน์งั้นเราเรียนหนังสือมาทำไมอ่ะความรู้มาช่วยอะไรความรู้ก็ช่วยให้เรามีความว่าชีวิตที่มันรู้ในการใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพใช่ไหมแต่ปัญญามันเกินกว่าคำว่าความรู้นะปัญญามันจะช่วยชีวิตเราคิดให้มันได้คิดให้มันออกคิดให้มันเป็นนี่ไงเดี๋ยวนี้จะมาเลยไม่ใช้อารมณ์ใช้ความคิดใช้เหตุผลไม่ได้ใช้มือไม้ตบตีใครไม่เอาและไม่ใช้คำว่าการท้าทายไม่ใช่การท้าทายหนึ่งการโต้ตอบด้วยความรุนแรงหนึ่งไม่ใช่ ใช้เหตุผลอธิบายใช้ปัญญาแก้ไขอย่าเอาน้ำมันไปราดไฟหรือเอาไฟไปจุดน้ำมันสองคำนี้มันสลับกันอยู่บางทีเราเป็นไฟบางทีเราเป็นน้ำมันต้องดูด้วยนะอย่าไปใช้บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ถ้ามันผิดถึงขนาดที่ต้องผิดกฎหมายแล้วมันบ้านมีก็นอนไม่ได้เอาล่ะสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์ใช้พรนะเดี๋ยวก็จะได้เตรียมไปแจกของกันเจ้าหน้าที่ก็จะมาตอน8โมงกันนิมนต์พร้อมกันญาติโยมรับพรทางบ้านด้วยนะยะถาวะริวังหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดภาระโดทิโรวันนะโดปฏิภาณโดสุขาสัทธาตาเมธาวีสุขังโซอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดทีฆายุยาสวาโหติยัตถยัตถุปปาจติติภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพาพุทธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำพัตตกิจฉันอาหาร
เจริญพรมิชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาร่วมรับประทานอาหารกันนะThank you.